สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเราเริ่มกันที่พวกกับก่อนเลยครับที่กอล์ฟครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆคาดก็คือมาจากสุริยคาดนี่แหละค่ะมันก็จะเกี่ยวพันกับเขาเรียกว่าคำสาปนะของสุริยคาดกับโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งนะฮะที่เหลือจะให้น้องเฟิร์สตอบครับผมไว้ใจไว้ใจให้เฟิร์สเราไว้ใจไว้ใจเฟิร์สไว้ใจถูกคนไหมเนี่ยเฟิร์สยังไงครับเรื่องนี้ครับผมก็สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนชายชื่อดังที่มีชื่อว่าสปาโรครับมันจะเป็นการต่อสู้กันของอุดมการณ์ของสองอุดมการณ์ที่ต่างกันอย่างสุดขั้วครับตัวผมเนี่ยจะรับบทเป็นอัดเขาจะมีความเชื่อว่าเขาจะทำทุกอย่างให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องไม่อยากให้มีอะไรจากกรอบที่เขาวางไว้ในขณะที่เขาตังเนี่ยครับรับบทเป็นอาญาเขาต้องการที่จะลบกรอบต่างๆอย่างทิ้งเพราะเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ดีขึ้นและเมื่อการต่อสู้ของสองกรมการมาเจอกันครับมันทำให้เกิดการต่อสู้ที่ทำให้พวกเรานั้นอาจจะประสบพบเจอกับบางอย่างครับก็อยากให้คนรอติดตามชมกันครับจะเจออะไรต้องไปติดตามจริงๆมันเหมือนกับเป็นแบบรักระหว่างรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าคู่ศัตรูกันแต่มารักกันแต่คนละอุดมการณ์นะครับก็ทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็หรือว่าอะไรกันหรือเปล่าทะเลาะกันเกลียดกันแล้วก็จูบกันโอ้ยบอกเลยนะครับเอาเฟิร์สจะเข้าตังค์แหละในฐานะที่จริงคุณก็เป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกันนะใช่ไหมมาเล่นด้วยกันรู้สึกยังไงบ้างครับครับคือปกติเวลาผมได้รับบทซีรีส์เรื่องต่างๆเนี่ยผมจะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าครั้งไหนๆครับเพราะว่ามันเหมือนกับการต่อยอดความสัมพันธ์ของพวกเราที่เป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงไปสู่บทของซีรีส์แล้วเฟิร์สมองว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆกับการที่เราจะเจอพาร์ทเนอร์ที่เราเชื่อใจแล้วก็ทิ้งตัวให้กันได้ขนาดนี้ครับเฟิร์สก็เลยอยากจะใช้โอกาสตรงนี้ทำให้เต็มที่ที่สุดครับเฟิร์สตอบได้ดีมากเลยครับเฟิร์สเรามากี่ปีปีครับก็จะได้คู่กันเนี่ยก็ตั้งแต่เรารู้จักกันมาก็ 4-5 ปีแล้วครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานกันแบบจริงๆจังๆครับก็รอดูว่าจะป่วนไม่ใช่เดี๋ยวเขาเข้าตาเลยไงจะติดกันจะต้องมาเล่นมันต้องมีแบบบทที่มันอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะเขินเป็นไหมเนี่ยตอนถ่ายทีเซอร์ก็เขินนะครับใช่ก็เขินตอนไหนก็ไม่เขินนะหรอครบได้เลยจริงๆในเทเลอร์มันน้อยไปนะจริงๆเราเห็นเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามอีกคู่นึงดีกว่านะครับมีโอกับหลุยนะครับยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องคาดด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายนักแสดงทุกๆคนเลยเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าพลิกคาแรคเตอร์กันหลายคนมากๆรวมถึงตัวผมเองด้วยแล้วผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่เฟิร์สพี่เข้าตังพี่พลอยแล้วก็พี่พวินครับเอเจนี่เคยร่วมกันมาแล้วแล้วก็คนข้างๆผมนี่ก็คู่หูคู่เก่าเรียกว่าเจอหน้ากันจนเบื่อไปเลยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆต้องคิดถึงคู่เราแน่นอนครับผมใช่ไหมครับอ่ะนิโอยังไงครับเรานะครับผมก็ฝากไว้หน่อยนะครับถ้าใครที่ชอบซีรีส์นะครับแนวสืบสวนสอบสวนครับมีลับลงคงในไอ้ยังทิ้งปมตอนท้ายไว้ให้น่าติดตามต้องอย่าพลาดเลยนะฮะนิโอมึงดูนิกกี้เยอะไปกว่าครับผมฉะนั้นนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับอย่าลืมเรื่องคาดไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับนักแสดงทั้งหมดจากคาดค่ะขอบคุณครับ